าไปตั้งไว้ก่อนทำไมมีปัญหาอะไรนักมากมายเนี่ยฮะกูเล่นเองอะไรจะเล่นเองเหรอเล่นเองแล้วมาถือทำไมเอ้าทำไมอ่ะเอาตั้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยวภาคให้เองเนอะมึงโคกเดี๋ยวมึงเจอมึงโคกแน่ไอ้สัสโอเคเล่นเก่งใช่ไหมด้วยความโมโหชีวิตปากกระบอกปืนใหญ่ไอ้บุญธรรมมันโมโหไอ้ปั๊มตะกี้มึงยิงกูด้วย M16 ใช่ไหมทีนี้ฮะอะไรเหรอเอาปืนไม่ต้องกระบอกใหญ่ก็ได้มั้งทำเหมือนชาวบ้านเขาสิปืนน่ะมันใหญ่จัดไม่ได้อย่ายกแบบนี้ไม่ได้ต้องอมมาต้องอมมาด้วยความโมโหไอ้บุญธรรมมันจึงวิ่งเข้าไปแล้วมันด้วยความโมโหมันจึงคว้าปืนของมันขึ้นมาคว้าปืนขึ้นมาแล้วปรีเข้ามาหาไอ้ทิศปมหมายเหนียวกายยิงแต่คนอย่างมันมีศีลธรรมพอก่อนจะยิงมันจึงถามว่ามึงจะเอากี่นัดจะยิงคนแล้วไม่ต้องถามเหี้ยอะไรเลยมักยิงเลยไม่ถามใช่ไหมเหี้ยจะยิงคนพอจะเอากี่นัดแล้วมันจึงเหนียวกายยิงทันทียิงเหี้ยได้ยังไงอ่ะเอาแล้วเป็นไรปืนลูกกระสุนลงไปแล้วเนี่ยแล้วคนเหี้ยอะไรแดกลูกกระสุนเอาใหม่เอาใหม่ด้วยความโมโหมันจึงปรีเข้าไปหยิบปืนในบ้านของมันมาแล้วตรงมายังไอ้ทิศปมมึงอย่าอยู่เลยตายซะเหอะและแล้วมันจึงยกปืนขึ้นประทับเตรียมตัวจะยิงมันลืมไปมันจึงบอกขอถามสักคำเถอะว่าปืนกูเนี่ยปลดเซฟตรงไหนปืนประจำตัวกูเนี่ยนะกูรู้ว่าเซฟมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่ต้องไปถามไม่อะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกปลดแล้วใช่ไหมปลดแล้วและแล้วมันจึงเหนียวกายยิงทันทียิงดิอะไรอ่ะยิงไปเลยเอาอะไรยิงอ่ะตะกี้อมมาแล้วไม่ใช่เหรออืมอมแล้วกลืนอีกแล้วแล้วมันทำไมมึงขยันกินจังแล้วแล้วมึงทำไมขยันถามมันจริงแล้วด้วยความโมโหมันวิ่งเข้าไปคว้าปืนมาอีกแล้วตรงมายังไอ้ที่เปิ่มทันทีหมายจะเหนี่ยวกายยิงแต่ก่อนจะยิงมันจึงหัวเราะเยาะขึ้นมาทำไมแล้วอุ้ยกูเนี่ยฆ่าตะกอนเลือดเย็นไม่มีหัวเราะไม่มีช่อใจเยี่ยอะไรบ้างเปี้ยงๆเลยถึงเปี้ยงๆเลยยิงระเบิดไปเลยเฮ้ยมันตั้งหัวเราะก่อนอมไว้แล้วหัวเราะอมไว้แล้วหัวเราะก่อนมันปรีเข้ามาแล้วมันจึงหัวเราะขึ้นแล้วเหนียวกายยิงลูกปืนกระเซ็นออกไปหมดแล้วมึงหัวเราะยังไงแล้วมันลูกปืนกระเซ็นอ่ะมึงจะเก็บไว้ตรงไหนอ่ะทำไม่เป็นไปนั่งนี่เดี๋ยวเขาทำให้แล้วมันจึงมันได้อยู่แล้วมันอมลูกปืนเข้าไปแล้วตรงไปยังไอ้บุญธรรมแล้วมันก็ตรงเข้าไปหาไอ้ร่างของไอ้บุญธรรมแล้วมันก็หัวเราะพ่นกับพ่อพ่นใส่ให้มันเล่นบ้างแล้วมันจึงคว้าปืนของมันมาคว้าปืนของมันมาแล้วตรงมายังร่างของไอ้ปมแล้วมันจึงหัวเราะขึ้นมาว่าว้าแล้วเหนียวกายยิงทำไมแกไม่ตามผู้กำกับเขาเนี่ยพี่อะไรไม่เล่นแล้วอย่างเงี้ยไม่เล่นเหรอไม่เล่นแบบนี้อ่ะทิพย์เปิ่มกับทิพย์บุญธรรมนั่งลงไปเดี๋ยวจะเสนอละครสดให้ดูนั่งดูละครกันดีกว่าฉากต่อไปเราจะพาทุกคนไปเขียนพบกับพระเอกหนุ่มและนางเอกสาวแสนสวย
ณที่ใต้ต้นไทรใหญ่ไม่มีไม่มีของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมือสงสัยมันเอากันนานท้องแล้วอ่ะเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ตัวอยู่พินอยู่สมุทรสาครพี่มาเจอคนงามมาเที่ยวเมอร์ลี่คิงมองก็ทำนาเกลือขายเกลือน้ำซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์น้องก็ทำนาเกลือขายเกลือน้ำซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์น้องก็ทำนาเกลือซักมึงไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่มึงไม่ได้ไงขอโทษเถอะทำนาเกลือเป็นอย่างเดียวที่ดอกฮะก็ได้อยู่แค่นี้อ่ะจะมาร้องอะไรหนาหนาล่ะบาลีอุ้ยเจ้าซันขอโทษนะเมื่อกี้พี่อารมณ์แรงไปหน่อยมายืนใกล้ๆนี่มืออยู่นี่มืออยู่นี่ทำไมวันนี้สวยเป็นพิเศษจะไม่สวยได้ไงก็ไหนพี่บอกว่าจะพาหนูไปเที่ยวห้างมั่งไปเที่ยวนู่นมั่งไปเที่ยวนี่มั่งรูตูดมันมี2รูคนที่ไหนไม่รู้ตูด2รูรูเดียวแล้วถ้าเกิดท้องเสียไม่ตายห่าเลยแล้วแม่งไหลทีเดียว2ก๊อกเลยจะมานั่งดูรูตูดกันไงบาลีจ๋าโอ้ยบาลีสวยนะเหี้ยตัวหนูใช่มั้ยชุดเนี่ยคนอะไรมาถึงก็ปากหมาปากหวานไอ้สัตว์หวานเหรอมีรูที่2รูเล็กกว่าหน่อยเอาพวกเอากลับฮะดูแลหน่อยฮะดูแลหน่อยดูแลเรื่องอะไรครับรู้สึกคนดูจะยุ่งกับตัวหนังเหลือเกินนะครับไม่ได้หรอกฮะทำไมอ่ะมันยุ่งเหลือเกินมันจะดูรูฉันอย่างเดียวเลยอ่ะก็มึงก็ย้ายรูไปไว้ที่อื่นดิย้ายรูไปไว้ข้างหน้ามันจะได้ไม่ยุ่งกับรูมึงบ้านมึงก็ย้ายรูเหรออ่ะตะแคงตะแคงไอ้นี่สงสัยมันพกระเบิดระเบิดบ้าบอที่ไหนตัวเล็กแต่ใหญ่พี่จ๋าเมื่อก่อนมันเล็กนี่มันชุบแป้งโกกิทอดแล้วใหญ่กว่าเก่าอีกทีนี้ใช่มึงมีสันทัดนักหนาเล่นเรื่องอย่างเนี้ยบาลีจ๋าทำไมน่ารักอย่างนี้นะคนนั้นเลยมาปากหวานเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอย่าไปจับจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้พูดถูกปะอายุพูดที่นี่ป่ะติดๆนะป่ะติดๆก็ยังไม่อยู่ไหนอ่ะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเขามันสนุกไม่ได้มันหยอกกันเนี่ยคนเขารักกันเขาก็มีความสุขตามภาษาใช่ไหมอย่าหยอกกันเลยติวติวติวโอ้โหอีเหี้ยเอาอีกแล้วเล่นเจ็บจะมือหนักนะสิจ๊ะก็ไหนพี่เจ้าสันบอกว่าจะพาหนูไปเที่ยวไปเที่ยวไหนอ่ะอ่ะก็บอกจะพามานั่งเล่นใต้ต้นไม้ต้นไทรต้นไทรพอกไหนกูไม่เห็นสักต้นเลยอะไรมึงอยู่ไงไม่เห็นต้นไม้อ่ะก็ต้นไม้ที่ไหนต้นไทรต้นออกใหญ่เบ้อเล่อเบ้อล่าไม่เห็นไงไหนต้นไทรมึงก็นี่ไงนี่แหละต้นไทรอีแกวต้นไทรบ้าบอที่ไหนอีแกวเนี่ยต้นไทรไม่ใช่ต้นไทรมันก็ต้องมีกิ่งแตกงอกแงกสาขามามั่งไปเบยเหี้ยอะไรไม่มีเลยเป็นต้นไทรให้หน่อยนะอีแกวเหรอโทรเป่าหาให้หน่อยสิเอานะสงสารเขาหนุ่มสาวเขาอยากจะได้เสียเป็นเมียผัวกันใต้ต้นไทรเดี๋ยวเราเป็นต้นไทรแล้วก็แอบดูมันด้วยเป็นให้หน่อยดูได้ไหมได้เอากิ่งแย่รูมันได้ไหมได้เป็นต้นไทรให้หน่อยอ้าวต้นไทรอ้าวมีต้นไทร
ต้นไทรมีต้นหนึ่งแล้วเอ้าต้นกล้วยอยู่ทำไมล่ะขึ้นมาด้วยต้นกล้วยกูเป็นต้นไทรที่ตายแล้วได้ไหมเขาตัดไปแล้วอ่ะได้ไม่ได้เอามามามาใกล้ๆเดี๋ยวนั่นทำให้กูหมองอีกใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมต้นไทรแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอกทำไงมันไม่มีกิ่งมีก้านไม่มีกิ่งไม่มีก้านอุ้ยมึงมีตาบอดเดี๋ยวกูจัดการให้แม่เรื่องกิ่งก้านจะยากง่ายอะไรโถ่เอ้ยอ่ะอันนี้กิ่งไทรนี่ถือว่านี่แค่นี้ก็เป็นกิ่งไทรแล้วยากง่ายตรงไหนโอเคใช้ได้แจ๋วมากอร่อยไหมล่ะแม่ดูสดังเจี๊ยบเชียวอ้าวแม่เอาหมูหวานสักจานไหมต้นกล้วยมียอดเดียวยอดเดียวอ้าวไปไอ้ชิ้นน้อยอ้าวต้นกล้วยมียอดเดียวแต่ใบมันเยอะเอออ้าวใช้ได้ไหมใช้ได้อ่ะใช้ได้ครับไปมานี่นี่ไงหาต้นไทรให้แล้วอุ้ยพี่นี่คิดอะไรได้ไอ้นั่นผมฟังแล้วมองคือฮะนิ้วขออะไรมาดูใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยขอเนี่ยหินปูนพองเลยมันจะมองลึกขนาดนั้นเลยนี่ขอฟันหนึ่งทีเหี้ยมาถึงก็จะเอากันอย่างเดียวไม่ได้ทำเหี้ยอะไรกูเลยไม่เอาหรอกเอาเถอะไม่เอาหรอกอยากดูเรื่องเกินละกูรัศตรีบ้าเลยจะมาทำกันอย่างเนี้ยคนเยอะไม่เจ้าก็ได้พี่ก็ไล่จับหนูให้ทันก่อนแล้วหนูจะให้โอ้โหแล้วถ้าเกิดกูเหนื่อยก่อนแล้วกูจะได้แดกมึงแล้วเนี่ยก็เรื่องของพี่สิไอสัตว์นี่มาฟอร์มสูงเลยเฮ้ยโอเคตัวนิดเดียววิ่งไม่เร็วอยู่แล้วได้มาเอาเลยและตามสัญญาที่ให้กันไว้ถ้าหากว่าพระเอกจับนางเอกได้ทันพระเอกก็จะได้นางเอกมาเป็นแฟนประธานโทษนะครับโอ้ยมึงวิ่งไปที่อื่นแม่งมาแหวกหางต้นไทรอยู่เนี่ยก็มันรากมันเยอะเหลือเกินเลยต้องมาแนะนำโอ้โหรากฝอยเพียบไปหมดเลยนะอย่ามายุ่งต้นกูเดี๋ยวก็ลอกกูตื่นไม่ไหวหรอกพี่กูเหนื่อยแล้วกูวิ่ง2รอบเหนื่อยแล้วนั่งกันดีกว่านั่งนั่งนั่งคุยกันดีกว่าโอ้ยอมก็ยอมเถอะนะไม่ยอมหรอกโอเคยอมก็เก่งกังเก่งกังเนี่ยก็เรารักกันเนี่ยหึรักกันแล้วพี่ก็ไม่น่าจะมาทำกับหนูอย่างนี้อ้าวกูไม่รักมึงแล้วกูจะทำอย่างนี้เหรอเหม็นต้นไม้จังเลยเหม็นกิ่งมันจังเลยพี่ตัดกิ่งมันหน่อยสิกิ่งเยอะแล้วนะเนี่ยก็ดีแล้วไงจะได้ร่มรื่นเย็นสบายไงไม่เอาหรอกกิ่งนี้มันเกะกะเก้งก้างดูแล้วไม่สวยงามเลยอ่ะตัดทิ้งอ่ะจ้ารอเดี๋ยวตัดทิ้งเถอะเอากิ่งไหนก่อนบอกพี่สิเอากิ่งบนก่อนก็ได้คิวมึงแม่นหรือเปล่าไอ้เฮียเรามีดใหม่ด้วยโอ้ยมีคิวอยู่แล้วล่ะเชื่อผมว่าล่ะตัดออกไอ้เฮียเราอยากเล่าเลยตอนนี้มึงเอ้ยตัดพี่พอไหมยังจะไม่พอเราตัดให้หมดนั่นแหละไม่สวยหรอกอีกนี่ตำรวจจะจับเราไหมเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าไม่เป็นไรเราปลูกเองเราตัดเองโอเคโอเคตัดไปแล้วพ่นทำไมแล้วหมดเลยกิ่งเดียวพอไหมข้างล่างก็ยังไม่สวยงามดูสิห้อยระยะระยะนะตัดไปหมดเลยเอากิ่งไหนก่อนเอากิ่งซ้ายกิ่งขวาก่อนก็ได้ตัดไปเนี่ยข้างนี้ยังมีอีกพี่เดี๋ยว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 แล้วไอ้ต้นกล้วยหลงเพราะเขาทำเหี้ยอะไรกูอยากไปใกล้ต้นกล้วยเอาไปใกล้ๆ
ก็เสือกมาขึ้นใกล้ๆกูตะมี่อะไรล่ะกิ่งแก่กิ่งแก่มึงก็ไปไกลๆกูสิต้นไม้ย้ายที่ได้เหรอตัดเลยพี่นี่เก่งมากนั่งได้แล้วนั่งได้ก็นั่งได้เย็นสบายดีดีเหมือนกันนะมันไม่ทึบนะไอ้ดอกเนี้ยหนอนเยอะนะเนี่ยเนี่ยหนอนขึ้นเพียบเลยพี่ตักซะฮะต้นไทรมีดอกเหรอมีดอกไทรยังไงพี่ส้นตีนแต่พุ่มล่างนี่อันตรายนะเนี่ยเกิดเรานั่งคุยกันอยู่แล้วมันมีงูปลาเลื้อยขึ้นมาทำไงวะใช่ไงสิอีสัตว์ใช่เลยงูปลาพองอยู่บนต้นไม้ตัดเลยพี่หนูไม่เคยขัดพี่หรอกอีเหี้ยนี่ไม่เคยรักธรรมชาติเหี้ยอะไรเลยเนี่ยตัดไปฮะนอนขึ้นแล้วไอ้เชิญไอ้เชิญขอร้องเถอะว่าไม่ได้คนเราอ่ะรักเขาอ่ะเขาให้ทำอะไรก็ต้องตามใจเขาอ่ะใช่อื้อหือดิตัดเลยพี่เนี่ยเนี่ยพอยังเหลือไอ้จริงไอ้จริงนี่มันเหลือนิดเดียวเองไอ้จริงนี่ไม่ค่อยเข้าบ้านตัดเถอะมาเป็นต้นไทรมั้ยตัดเถอะอีกนิดนึงนั่นเฮ้ยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องใช้ตัดอ่ะใช้เฟี้ยงก็ขาดตัดเถอะตัดนะอืมเดี๋ยวฮะมีดมั้ยตัดให้ไม่ต้องต้นไม้ไม่มีมือเดี๋ยวตัดรูปเสร็จมันต้องมาตัดกูอีกอ่ะทิ้งแม่งเหี่ยวตายโดนน้ำเดี๋ยวมันตัดลูกเสร็จมันก็มาเอาไม้ตั้งไอ้เหี้ยดิโยนไม่เข้าเรือเรียบมึงช่วยเป็นกิ่งให้มันแล้วก็ฟาดตอนที่ต้นกล้วยสองอย่างสองอย่างแกนึกว่าแกเป็นกาฝากกันแล้วกันอ่ะอีดอกอ่ะให้ผัวมึงตัดดิพี่ตัดต้นกล้วยด้วยตัดต้นกล้วยด้วยหนูไม่ยอมอันนี้ตอมันตอมันตายแล้วตัดเลยพี่อย่าไปตัดเลยเอาไว้กินหัวปลีมันโอ้ยไม่ต้องไปคิดกินนี้อะไรแล้วหัวปลีเดี๋ยวคนนู้นซื้อหมูให้เจ้านายครับเจ้านายครับผมอยู่แถวนี้นะครับผมอยู่แถวนี้ผมรับจ้างถางป่าเขาตลอดเลยครับรับจ้างตัดไม้ครับโอเคเดี๋ยวให้ตังผมไม่เอาตังผมขอตัดฟรีๆเลยครับได้เลยโอ้ทำไมคนข้างบ้านใจดีอย่างนี้วะเนี่ยนั่นน่ะสิเจอคนอย่างนี้หมดก็ดีเนาะขอตัดฟรีๆเลยนะครับยังไม่ถึงเลยยืดกันมาตัดตัดอะไรแค่เขาตัดแค่นี้กลัวเออมากูตัดให้อันนี้เดี๋ยวกูเสียบให้ก้านไอ้ใบกล้วยเดี๋ยวกูตัดให้เอางี้ไอ้เล็กตัดให้ดีกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดให้แม่แค่ตัดแค่นี้ยากง่ายอะไรโคเช่กูนี่ช่างไม้เก่าชั่วไม่ต้องกลัวจะไปไหนแล้วจะกดทำไมเอ้าไม่ต้องกดแล้วเฮ้ยมากูยังไม่ได้ตายเลยเก็บมีดก่อนเก็บมีดก่อนเออเอามาไม่ต้องมึงทิ้งลงมาเลยรับไปดิเดี๋ยวมันโดนสายไฟไม่เฮ้ยเย็ดเอามันโอ้นี่นี่เห็นไหมแม่นไหมเฮ้ยเอามีดให้แม่ค้าก็แม่ค้าของไหนแม่ค้านู่นก็มารออยู่มึงวางสิวางมึงไปจะเฟี้ยงทำไมเล่าเอาไปดีแล้วมาเดี๋ยวกูตัดให้มาเออไม่ตัดก็ได้เย็ดอยู่ไปต้นกล้วยมาต้นกล้วยมาแล้วก็เอามีดไปมีลูกไหมมีฮะมีลูกไหมมีสิไม่มีได้ยังไงผัวทิ้งฉันอะไรมันเข้ามาจีบกันเมื่อกี้มันล่อกันมีลูกเลยเหรอลูกฉันล่ะเวลามันจะหมดเหรอไม่เป็นไรหรอกโถเคขอบลูกมือจับสายเพลร้องโอ้ละเฮละกึ่งกล่อมไปใจลึกทักทายสั่งมั่งสั่งมา
วะชิบหายมันแกว่งลูกมันนะลูกกูตื่นไหมสัตว์ลูกกูนอนอยู่ดีๆเนี่ยอย่างนั้นมึงมาแกว่งให้ไอ้ดีเป็นผีเฝ้าร้องเพลงให้ด้วยทำไมไม่ร้องเองร้องไม่เป็นมือจับสายเลร้องโอเลละเฮมันเจาะจงเลยว่ะไอ้เหี้ยมึงเจาะเอาตรงกลางพอดีเลยนะล่ะไม่ไหวหรอกไม่ไหวมือจับไปโดนอะไรมึงอ่ะมึงเป็นผู้หญิงไม่มีอะไรโดนหรอกไม่มีอะไรหรอกเคสยิ่งกว่าผู้ชายซะอีกไม่เอาเก็บโอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราสนุกสนานกันพอสมควรแล้วกนายืนขึ้นนะครับครับเคารพธงชาติว้ายังไม่6โมงก็สำรวจดูนะฮะตรงที่ท่านนั่งอ่ะเผื่อจะมีตดหล่นอยู่บ้างก็เก็บไปนะฮะเก็บคืนไปวันนี้สำหรับพวกเราสีหนุ่มเชิญยิ้มฝากไว้แค่นี้นะครับวันหน้าพบกันใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ